ส่วนผลงานของทีมโต๊ะเล็กของไทยเรานักฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะคะถล่มเมียนมา5-0การันตีผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเอเชียนคัพเรียบร้อยค่ะการแข่งขันฟุตซอล AFC Asian Cup เตะกันที่ Indoor Stadium หัวหมากสาย A นัดที่2ทีมชาติไทยจ่าฝูงจากนัดแรกที่ชนะจีนมา 3-1 พบกับเมียนมาซึ่งเสมอเวียดนามมา 1-1 นะคะมิเกลโรดิโก้กุนซือใหญ่ของไทยเราก็ส่ง5คนแรกเป็นชุดหลักจากเกมนัดแรกเลยค่ะอรุษเซนบัตรเป็นประตูจิรวัฒน์ศรวิเชียรรับหน้าที่กัปตันทีมอภิวัฒน์แจ่มเจริญกฤตอรันสัญญาลักษณ์และสุภวุฒิเถื่อนกลางซึ่งเปิดฉากมาได้8นาทีค่ะเดี๋ยวดูจังหวะที่ไทยเราขึ้นนำไปก่อนนะคะอิทธิชาประภาพันธ์ยิงบอลไปฉลับผู้เล่นเมียนมาเข้าประตูค่ะแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังนาที22สุภวุฒิเถื่อนกลางยิงบอลไปฉลับลอดขาของไมโซมยัดประตูเมียนมาเข้าไปทีมไทยนำห่าง 2-0 นาที30เมียนมาทำพลาดในการเล่น power play ค่ะทำให้ตัวเลขของไทยเรามาได้ลูกที่3จากการยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาต่อเนื่องเลยนะคะนาที35ปานัสกิติพานุวงศ์ได้โอกาสยิงมุมแคบฝั่งขวาแบบสุดสวยค่ะไทยได้ลูกที่4เท่านั้นไม่พอนาที38เจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางมายิงจุดโทษจุดที่2เข้าไปเป็นลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็ขึ้นนำดาวซันโวด้วยค่ะเตะไป2นัดยิงไปแล้ว3ประตูนะคะช่วยให้ไทยถล่มเมียนมา 5-0 เก็บ6แต้มเต็มการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนผลอีกคู่ในกลุ่ม A เวียดนามชนะจีน 1-0 ก็ทำให้ตอนนี้เวียดนามมีเพิ่มเป็น4แต้มและเมียนมามี1แต้มจึงต้องไปลุ้นกันเกมสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้ค่ะว่าใครจะเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามคู่นี้เตะกันที่ Indoor Stadium หัวหมากส่วนเมียนมาพบกับจีนเตะกันที่บางกอกอารีนาแข่งขันพร้อมกันเลยค่ะในเวลา18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะ